ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเดิมพันด้วยใจพวกอมาตย์จัดเตรียมโลงสกาทอดพระราชอาสน์ด้วยเครื่องราชอันวิจิตรงดงามสำหรับพระราชาทอดอาสนะถวายพระราชาที่เหลือและจัดเตรียมอาสนะที่สมควรแก่ปุณณกยักษ์เสร็จแล้วกราบบังคมทูลพระราชาปุณณกยักษ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าในการเล่นสกาเพื่อแก้วมณีนี้เราพึงแพ้ชนะกันโดยชอบธรรมพระราชาตรัสกับปุณณกยักษ์ว่าท่านอย่ากลัวว่าเราเป็นพระราชาแล้วจะไม่มีความยุติธรรมชัยชนะหรือปราชัยจะเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมไม่ว่าแพ้หรือชนะเราก็จะยอมรับแต่โดยดีปุณณกยักษ์ในคราบมานพน้อยคิดว่าหากไม่มีสักขีพยานแล้วยังไม่ควรลงมือทำอะไรกับกษัตริย์หรือพราหมณ์จึงประกาศต่อกษัตริย์ทั้งหลายให้เป็นพยานว่าขอพระราชาทั้งหลายจงทรงทราบว่าไม่ว่าแพ้หรือชนะเราทั้งสองจะยอมรับโดยชอบธรรมขอพระเจ้าสุรเสนแห่งกรุงปัญจาละและพระเจ้ามัชราชพร้อมด้วยชาวชนบทจงเป็นสักขีพยานพระเจ้าธนัญชัยห้อมล้อมด้วยพระราชา101พระองค์ทรงพาปุณณกยักษ์เสด็จเข้าสู่โรงสกาพระราชาทุกพระองค์และปุณณกยักษ์เข้าประจำที่เจ้าพนักงานยกกระดานสกาเงินและนำลูกสกาทำด้วยทองมาตั้งลงตรงกลางปุณณกยักษ์ทูลเชิญให้พระเจ้าธนัญชัยเป็นฝ่ายเลือกสกาก่อนตามพระทัยชอบลูกบาศกามีทั้งหมด24ลูกมีชื่อว่ามาลีสาวดีพหุลีและสันติพัฒน์พระราชาทรงเลือกลูกบาศชื่อพหุลีส่วนปุณณกยักษ์เลือกลูกบาศชื่อสาวดีพระราชาตรัสกับปุณณกยักษ์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทอดลูกสกาก่อนปุณณกยักษ์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์ทรงทอดก่อนเถิดพระราชาจึงทรงทอดก่อนตามปกติพระเจ้าธนัญชัยมีเทพรักษาที่เคยเป็นพระชนนีในชาติที่สามถัดจากชาตินี้ไปคอยช่วยเหลือจึงทำให้พระองค์ชนะสกาตลอดมาอารักขเทวดานั้นได้สถิตอยู่ใกล้ๆพระราชาเมื่อพระราชาจะทอดสกาทรงยกพระหัตถ์ไหว้ระลึกถึงเทพธิดาว่าขอมารดาโปรดคุ้มครองข้าพระเจ้าให้ได้ชัยชนะข้าพระเจ้าจะทอดลูกบาศก์ที่ทำด้วยทองชมพูนุชสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างและยาว8นิ้วในท่ามกลางบริษัทขอให้พลิกขึ้นดังใจหวังขอมารดาจงเมตตาข้าพเจ้าดังที่คอยอนุเคราะห์ตลอดมาทำให้มีแต่ความเจริญเช่นทุกวันนี้ลูกสกาชื่อมาลีมี8แต้มชื่อสาวดีมี6แต้มชื่อพหุลีมี4แต้มชื่อสันติพัฒน์มี2แต้มและสกาทั้งกระดานมีทั้งหมด24ตาครั้นแล้วพระราชาทรงพลิกลูกสกาด้วยพระหัตถ์โยนขึ้นไปในอากาศด้วยอนุภาพปุณณกยักษ์ทำให้ลูกสกาพลิกตกลงไม่ดีซึ่งจะทำให้พระราชาพ่ายแพ้พระราชาทรงสำนานในศาสตร์แห่งสกาทรงทราบว่าลูกบาศก์หมุนตกลงมาเช่นนี้จะทำให้พระองค์ปราชัยจึงรับไว้เสียก่อนในอากาศแล้วโยนขึ้นไปใหม่แม้ครั้งที่สองก็ไม่ดี
จึงทรงรับไว้แล้วโยนกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งปุณณกยักษ์คิดว่าเหตุอะไรพระราชาองค์นี้เล่นสกากับยักษ์เช่นตนแล้วจึงรู้ได้ว่าสกาที่กำลังตกลงมาจะทำให้พระองค์แพ้จึงยื่นมือออกไปรับไว้ได้ก็ทราบว่าเพราะอานุภาพอารักขเทวดาจึงถลึงตามองอารักขเทวดานั้นแสดงอาการโกรธพออารักขเทวดาเห็นปุณณกยักษ์เสนาบดีเพ่งมองเช่นนั้นก็สะดุ้งกลัววิ่งหนีไปไกลถึงที่สุดขอบจักรวาลยืนแอบตัวสั่นอยู่พระราชาทรงโยนลูกสกาขึ้นไปเป็นครั้งที่สามแม้จะทรงทราบว่าลูกสกาที่กำลังตกลงมาจะทำให้พระองค์ปราชัยก็ไม่สามารถรับไว้ได้เพราะอนุภาพแห่งปุณณกยักษ์ลูกสกานั้นตกลงไม่ดีทำให้พระองค์ปราชัยในที่สุดปุณณกยักษ์ทราบว่าพระราชายอมแพ้แล้วจึงดีใจตบมือหัวเราะประกาศชัยชนะดังกึกก้องว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วเสียงนั้นสะท้อนแผ่ไปไกลทั่วชมพูตวีปพระราชาทรงเสียพระทัยมากปุณณกยักษ์ปลอบให้พระองค์เบาพระทัยว่าข้าแต่พระมหาราชาเราทั้งสองเล่นสกาต่างก็ต้องการชัยชนะถึงอย่างไรก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเพียงแต่ครั้งนี้ข้าพระองค์โชคดีกว่าจึงเป็นฝ่ายชนะขอพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ที่เดิมพันพระราชาตรัสว่าเชิญท่านขนเอาทรัพย์สมบัติในแผ่นดินของเราไปตามต้องการเถิดปุณณกยักษ์กราบทูลว่าช้างม้าโคแก้วมณีกุณฑลและแก้วอื่นใดในแผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่ทรัพย์ที่ประเสริฐบัณฑิตนามว่าวิทุระประเสริฐกว่าทรัพย์เหล่านั้นทั้งหมดขอพระองค์โปรดพระราชทานวิทุระบัณฑิตแก่ข้าพระองค์พระราชาได้ยินเช่นนั้นเหมือนถูกมือยักษ์บีบที่ขั้วหัวใจตรัสด้วยพระวาจาสั่นเครือว่าวิทุระบัณฑิตไม่ใช่สมบัติแต่เป็นเช่นกับชีวิตของเราเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพิงและเป็นผู้ชี้นำทางเราท่านไม่ควรนำวิทุระบัณฑิตไปเปรียบกับทรัพย์อันต่ำค่าเช่นนั้นปุณณกยักษ์กราบทูลว่าการโต้เถียงกันทำให้เสียเวลาเปล่าให้วิทุระบัณฑิตนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินเราทั้งสองจะยอมรับตามนั้นพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็ทรงใจชื้นขึ้นมาด้วยพระองค์ดำริว่าถึงอย่างไรวิทุระบัณฑิตก็ไม่ใช่สมบัติพระองค์จึงพาพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์และปุณณกยักษ์เข้าไปโรงธรรมสภาวิทุระบัณฑิตลงจากอาสนะถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่ณที่สมควรปุณณกยักษ์เจรจากับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตเกียรติศัพท์ของท่านปรากฏไปในสากลโลกว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมยึดมั่นในสัจจะยิ่งนักแม้จะตายก็ไม่ยอมเสียสัจจะในวันนี้ข้าพเจ้าจะรู้ว่าท่านยึดมั่นในสัจจะจริงดังเกียรติศัพท์หรือไม่ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านเป็นทาสหรือเป็นพระประยุรญาติของพระราชาพระโพธิสัตว์ดำริว่าถ้าเราจะบอกมานพนี้ว่าเราเป็นญาติที่ยิ่งกว่าญาติของพระราชาหรือไม่ได้เป็นอะไรกันกับพระราชาก็ได้แต่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเสมอด้วยสัจจะเราจะพูดแต่คำจริงเท่านั้นจึงบอกว่าในหมู่มนุษย์ธาตุมีสี่จำพวกคือธาตุในเรือนเบี้ยธาตุที่เขาเอาทรัพย์ไถมาธาตุที่ยอมตัวเป็นทาสและทาสเฉลยแม้ข้าพเจ้าก็เป็นทาสโดยกำเนิดไม่ว่าพระราชาจะเจริญหรือเสื่อมก็ตามข้าพเจ้าก็จะคงยังเป็นทาสของพระองค์อยู่นั่นเองถ้าพระราชาจะพระราชทานข้าพเจ้าแก่ท่านเป็นข้าเดิมพันก็ชื่อว่าเป็นการพระราชทานโดยชอบธรรมป
ปุณณกยักษ์ได้ยินดังนั้นก็ยินดีร่าเริงปรบมืออีกแล้วกล่าวว่าวันนี้ข้าพระองค์ชนะเป็นครั้งที่สองแล้วเพราะวิฑูรบัณฑิตเป็นปราชญ์ได้ตอบปัญหาอย่างแจ่มแจ้งราชาไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมแม้ข้าพระองค์ชนะสกาก็ทรงบ่ายเบียงไม่ยอมมอบวิฑูรบัณฑิตให้ข้าพระองค์ราชาสดับดังนั้นทรงเสียพระทัยมากเนื่องจากพระองค์ทรงคิดตลอดมาว่าวิฑูรบัณฑิตเป็นเหมือนพระญาติของพระองค์ทรงดำริว่าวิฑูรบัณฑิตไม่เห็นแก่พระองค์ผู้มีอุปการะคุณผู้ให้ลาภให้ยศแต่เห็นแก่มานพที่เพิ่งเห็นกันเดี๋ยวนี้ทรงน้อยเนื้อต่ำใจพิโรธพระโพธิสัตว์แล้วตรัสกับปุณณกยักษ์ด้วยความน้อยพระทัยว่ามานพถ้าวิฑูรบัณฑิตมีค่าเพียงทาสหาใช่ญาติเราไม่ท่านจงเอาเขาไปเสียเถิด